ับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาเที่ยวงานที่เดอะมอลล์นะครับเป็นงานซัมเมอร์วายเบดนะครับผมงานมาร์เก็ตสุดคูลนะครับยกกระบวนสินค้านะครับอาหารการกินครบรสชาตินะครับมาให้เพื่อนๆได้ชิมได้ชมกันนะครับได้เดินเที่ยวกันนะครับสำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับผมนี่ครับผมสัมผัสและชวนเที่ยวนะครับนางเอกสายหวานด้วยนะครับนางเอกสายหวานนะครับผมน้องเดียน่าฟีโบนะครับมายืนขายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับผมเรื่องกินไว้ใจเรานะครับต้อมชาแนล53นะครับวันนี้ก็มาด้วยรถไฟฟ้านะครับสายสีเหลืองนะครับตอนนี้ต้อมอยู่บนสกายวอล์กนะครับนี่ครับกำลังเดินไปที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับผมนี่ครับเมื่อลงรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นวิวนะครับสะพานนะครับสะพานทางแยกของห้างเรียกว่าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับแล้วก็ขวามือนี่ก็จะเป็นตะวันนานะครับนะครับศูนย์การค้าตะวันนานะครับด้านหน้าก็จะมีอาหารการกินเยอะแยะนะครับให้เพื่อนๆได้มาลิ้มลองกันนะครับผมนี่ครับพาเดินไปเรื่อยๆนะครับขวามือที่เห็นก็จะเป็นตึกของเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมครับซ้ายมือก็จะเป็นก็เรียกว่าแฮปปี้แลนด์นะครับแฮปปี้แลนด์หรือว่าศูนย์การค้าน้อมจิตนะครับหรือว่าศูนย์อาหารแฮปปี้แลนด์ด้านหลังนะครับขวามือนี่ก็คือเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมนี่ครับส่วนของสกายวอล์กทางเข้าเดอะมอลล์ยังไม่เสร็จนะครับส่วนด้านหน้านี่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับคือทางแยกนะครับตรงไปก็จะเป็นแฮปปี้แลนด์นะครับขวามือเป็นบางกะปิซ้ายมือเป็นถนนลาดพร้าวนะครับผมอันนี้เป็น3แยกนะครับด้านที่ผมยืนนี่คือฝั่งเดอะมอลล์บางกะปินะครับผมนี่ครับไปเรื่อยๆนะครับลงสะพานแล้วนะครับพาเดินลงสะพานมานะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปยังเดอะมอลล์บางกะปินะครับเพราะว่าทางเชื่อมด้านบนยังไม่เสร็จนะครับปกติถ้าเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็เดินลงมาก่อนครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าห้างกันนะครับผมนี่ครับคือห้างเดอะมอลล์บางกะปินะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ของเรานะครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นนางเอกสาวนะครับสายหวานยืนขายขนมหวานอยู่นะครับร้านนี้เองนะครับผมร้านแรกเลยนะครับนะครับนางเอกสาวสายหวานนะครับคุณเดียน่าฟีโบนะครับผมส่วนร้านติดๆกันก็จะเป็นร้านผลไม้ปั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขนมนะครับขนมปังขนมเค้กนะครับผมนะครับเป็นอาหารการกินเยอะแยะนะครับเรียกว่างานมาร์เก็ตสุดคูลนะครับผมยกขบวนความอร่อยมานะครับครบรสชาตินะครับให้เพื่อนๆได้มาลิ้มลองกันครับงานก็จะมีวันที่7ถึง13มีนาคมนี้นะครับผมนี่ก็เป็นขนมเอแคร์นมสดนะครับนะครับกล่องเล็ก40นะครับกล่องกลาง60กล่องใหญ่90ครับเค้กนมสดด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับรีบมากันได้เลยนะครับเพื่อนๆครับครับนี่ครับ10แถม1นะครับช่วงโปรโมชั่นนะครับ10แถม1นะครับผมนี่ครับฟินได้เลยนะครับกี่ชิ้นก็ฟินได้นะครับผมนี่ครับชิ้น2ชิ้นก็ซื้อได้นะครับผมครับแม่ค้าก็หน้าตาหวานนะครับยิ้มต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขนมตาลขนมกงนะครับแล้วก็บัวลอยไข่หวานนะครับผมเป็นขนมไทยนะครับนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับผมบริเวณ M Life Store Hall นะครับผมชั้น G นะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของขนมนะครับครับบัวลอยน้ำขิงนะครับผมนะครับแล้วก็มีใส่เขาเรียกว่าชิปปิ้งหลายอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นมินิโดนัทน้องแบงค์นะครับผมร้านใหญ่ร้านชื่อดังนะครับแล้วก็สับปะรดภูแลนะครับนะครับไม่แพงเลยนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นมันปูนะครับมันปูมันกุ้งนะครับห่องมันปูก็มีนะครับมีขายเป็นกระปุกนะครับเป็นร้านขายปูแก่นนะครับผมกล่องละ260บาทนะครับนี่ครับสดๆกันเลยนะครับผมมาให้ทุกท่านได้เลือกซื้อกันนะครับเลือกที่อยู่กับบ้านนะครับผมปูสดๆนะครับผมปูแก่นนะครับนี่ครับจ้ามใหญ่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นร้านลูกชิ้นร้านดังนะครับผมมาเปิดขายตรงนี้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆได้มาลิ้มลองกันนะครับน้ำจิ้มแซ่บๆนะครับผม
นะไม่ว่าจะเป็นเอ็นหมูนะครับหมูล้วนนะครับนะครับมีให้เลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นวายนะครับวายผลไม้นะครับวายหม่อนนะครับมีขายหมดเลยนะครับผมนี่ก็เป็นร้านน้ำส้มนะครับน้ำส้มน้ำฝรั่งนะครับผมน้ำผึ้งมะนาวนะครับมีให้เลือกซื้อหลากหลายนะครับต้องการอยากดื่มน้ำอะไรนะครับเมื่อกระหายนะครับอันนี้ก็เป็นร้านน้ำหอมนะครับผมแล้วก็เป็นกระเป๋าหมวกเสื้อผ้านะครับผมนี่ครับมาเดินเลือกซื้อก็ได้นะครับราคาใบละ150บาทเองนะครับผมนี่ครับชอบสไตล์ไหนนะครับชอบสีไหนนะครับมาเลือกกันได้ครับแล้วก็เป็นเสื้อนะครับเสื้อมัดย้อมนะครับสีสวยงามนะครับสีหวานๆนะครับผมนี่ครับมานะครับอากาศร้อนๆแล้วนะครับเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับมาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่จะไปซัมเมอร์กันได้เลยนะครับผมจะไปเที่ยวชายทะเลนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์นะครับแล้วก็เป็นร้านเสื้อผ้าคุณสุภาพสตรีนะครับผมนี่ครับตัวละ200บาทนะครับสวยๆนะครับ250ก็มีนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าเก๋ๆนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับผมมาเลือกซื้อกันได้นะครับผมครับงานมีตั้งแต่วันที่7ถึง13มีนาคมนี้นะครับผมครับนี่ครับเสื้อผ้าลายสวยๆนะครับใส่สบายๆนะครับผมแล้วก็เป็นร้านของส่วนของเครื่องประดับนะครับต่างหูนะครับลายเก๋ๆนะครับสำหรับวัยรุ่นวัยท่องเที่ยวนะครับผมครับมาเรียกกันได้นะครับกำไรต่างหูสร้อยคอนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรแหละสร้อยคอสร้อยคอใช่ครับแล้วก็ต่างหูนะครับแล้วก็มีของกินนะครับก็จะเป็นซาลาเปาหมั่นโถนะครับผมไส้เต็มๆนะครับผมไส้ทะลักเลยนะครับผมขนมจีบก็มีนะครับซาลาเปาก็มีหลายไส้ให้เลือกนะครับผมนี่ครับครับนึ่งกันร้อนๆใหม่ๆเลยนะครับผมลูกโตๆลูกใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็มีส่วนของขนมจีบด้วยนะครับนี่ครับนะครับคำใหญ่คำโตนะครับมาเลือกซื้อเลือกหาทานกันได้นะครับผมตามก็พาเดินไปเรื่อยๆนะครับในงานนี้นะครับบริเวณชั้น G นะครับอย่าลืมมานะครับผมบริเวณ M Light Store Hall นะครับชั้น G นะครับผมขนมจีบ10ชิ้น60บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขนมไข่หงส์นะครับขนมไข่หงส์ไข่ปิ้งนะครับผมไก่ทรงเครื่องนะครับผมมันด้วยนะครับมีมันปิ้งแล้วก็กล้วยปิ้งนะครับผมน้ำราดอร่อยๆนะครับมาเลือกมาซื้อมาหาทานกันได้นะครับผมนี่ครับมันปิ้งเป็นลูกๆนะครับนะครับค้าขายดีกันเลยนะครับผมชาชีสนะครับชาชีสนะครับน้ำผลไม้ปั่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านขนมไทยนะครับร้านบุษยาขนมไทยนะครับก็เป็นสาคูไส้หมูนะครับสาคูไส้หมูแล้วก็ข้าวเกียบปากหม้อนะครับผมนี่ครับทำกันใหม่ๆเลยนะครับผมก็เป็นเจ้าเดียวนะครับสำหรับบริเวณนี้นะครับมาเลือกซื้อกันได้นะครับผมอันนี้ครับใส่ไส้ใหม่ๆเลยนะครับครับไส้เต็มๆนะครับแป้งบางๆนะครับผมน่าทานมากเลยครับเพื่อนๆครับตามโตๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของร้านขายผลไม้นะครับถังหูลู่นะครับถังหูลู่คือนะผลไม้ที่เขาเรียกว่าอาบด้วยน้ำหวานนะครับนะครับน้ำตาลหวานนะครับไม้ละ60บาทนะครับแล้วก็มีส่วนของสตรอเบอรี่นะครับองุ่นนะครับผมลำไยก็มีนะครับผมนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของผลไม้อบแห้งนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นจำพวกถั่วนะครับถั่วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับผมนะครับมีหลากหลายให้เลือกนะครับขายเป็นขีดนะครับขายเป็นขีดขายเป็นโลนะครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นส่วนของอบแห้งนะครับสตรอเบอรี่อบแห้งก็มีนะครับผมนะครับนี่ครับมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับหนีความร้อนนะครับไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มาแวะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับไม่ว่าจะมาทางเรือนะครับมาทางรถไฟฟ้า BTS นะครับหรือว่ารถ
สาธารณะนะครับหรือว่ามีรถส่วนตัวก็มาได้สะดวกเลยนะครับผมสำหรับเดอะมอลล์เรานี้ครับอันนี้ก็เป็นร้านข้าวเหนียวปิ้งนะครับข้าวเหนียวมูนนะครับผมข้าวเหนียวหน้ากอยข้าวเหนียวหน้ามะม่วงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโรตีทอดนะครับแล้วก็ขนมเบื้องนะครับครับผมมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับขนมเบื้องชิ้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ครับน่าทานมากเลยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับผมก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าวันนี้เดอะมอลล์เขามีอะไรนะครับมีงานอะไรทำไมคนถึงเยอะนะครับผมก็เพราะว่ามีงานซัมเบอร์ไวเบดนี่เองนะครับผมงานมาร์เก็ตสุดคูลนะครับครับผมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่คือถ่ายบริเวณโดยรอบให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับมีหรือว่าจะเป็นเอ็กเซสซอรี่นะครับผมสวยๆเก๋ๆนะครับของคุณสุภาพสตรีนะครับคุณสุภาพบุรุษก็มาหาซื้อของกินนะครับมาหาซื้อเสื้อผ้ากันได้เลยนะครับผมที่นี่ที่เดียวนะครับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ